นนะคะเขาตั้งเป้าว่าอยากจะได้เหรียญทองถ้าเราไปแข่งแล้วไม่มีความมั่นใจคือหนึ่งมันต้องกังวลสมาคมยกน้ำหนักแห่งประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งสมาคมที่เรียกรอยยิ้มและความภาคภูมิใจให้กับแฟนกีฬาชาวไทยมาอย่างยาวนานไม่ว่าจะเป็นกีฬาระดับอาเซียนอย่างซีเกมส์หรือมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมวลมนุษยชาติอย่างโอลิมปิกเกมส์ทัพยกลูกเหล็กก็เคยทำให้เพลงชาติไทยดังกึกก้องทั่วสนามมาแล้วเช่นกันสำหรับเอเชียนเกมส์ครั้งที่17อินชอนเกมส์ประเทศเกาหลีใต้ในครั้งนี้ทัพยกลูกเหล็กของไทยได้โควต้าเข้าร่วมการแข่งขันถึง13ที่แบ่งเป็นชาย6คนและหญิง7คนเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่กองพันพัฒนาที่3อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของบุษบายอดบางเตยหญิงเหล็กแห่งวงการยกน้ำหนักไทยนายกสมาคมผู้ที่ได้รับไม้ต่อจากเสยอดพลตีอินทรัตน์ยอดบางเตยถึงแม้ว่าเธอจะไม่ได้ตั้งเป้าว่าสมาคมยกน้ำหนักต้องได้กี่เหรียญในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้เนื่องจากไม่อยากทำให้เกิดความกดดันกับตัวนักกีฬาแต่ก็ยังได้เอ่ยว่ายังไงนักกีฬาไทยก็มีโอกาสที่จะคว้าเหรียญกลับมาเช่นกันว่าตั้งเป้าคือทุกๆคนนะคะก็ตั้งเป้าว่าอยากจะได้เหรียญทองยกน้ำหนักก็ตั้งเป้าว่าอยากได้เหรียญทองแต่ก็เราจะไม่กดดันให้เด็กว่าจะต้องทำอะไรให้เรานะคะก็ต้องดูในช่วงที่เด็กซ้อมหรือวอร์มหรือแข่งขันนั่นเราก็จะบอกได้ว่าโอกาสลุ้นทองมีไหมนะคะก็ถ้าเด็กไม่ไกลแล้วก็มีความตั้งใจกำลังใจแข็งแรงโอกาสลุ้นก็มีก็ถ้าถามว่ากดดันไหมถ้าเป็นปกติทั่วไปถ้าเราไม่ได้หวังสูงเกินไปเราก็ไม่กดดันแต่เราหวังว่าเราต้องพยายามที่จะให้เด็กเนี่ยพัฒนาขึ้นกับปรากฏการณ์ครั้งนี้ถ้าหากว่านักกีฬาเราสามารถทำได้สถิติที่ดีขึ้นถึงแม้จะไม่ได้เหรียญทองแต่สถิติดีขึ้นกว่าเดิมก็ถือว่าเราพัฒนาขึ้นนะคะเป้าหมายหลักเราก็คือโอลิมปิกเกมส และสำหรับ13ขุนพลนักยกลูกเหล็กไทยที่จะไปสู้ศึกอินชอนเกมส์ในครั้งนี้อาจจะต้องเจองานที่ยากพอสมควรเนื่องจากทางสตาฟโค้ชทีมชาติไทยคาดว่ามหาอำนาจของวงการยกน้ำหนักโลกอย่างจีนจะส่งนักกีฬาตรงกับไทยทุกรุ่นอย่างไรก็ตามการเดินทางไปครั้งนี้จอมพลังไทยก็ได้นำทัพโดยน้องแต้วพิมพ์สิริแก้วเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกเกมส์2012ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษถามว่ากดดันไหมคือโอลิมปิกก็ผ่านมาแล้วความคิดเจ้าคือไม่อยากให้ตัวเองคิดว่าเหมือนเราได้เหรียญโอลิมปิกมาแล้วก็เหมือนเป็นอะไรที่แบบมากดดันตัวเองอะไรเงี้ยคิดว่าเหมือนสบายดีกว่าเพราะว่าแมตช์การแข่งขันแมตช์ครั้งเนี้ยคือมันก็เป็นแมตช์เอเชียนเกมก็เหมือนแบบแมตช์ทั่วไปที่เราได้มีโอกาสได้มีการแข่งขันอะไรเงี้ยค่ะได้เข้าร่วมการแข่งขันก็รู้สึกว่าพร้อมเต็มที่ค่ะถามว่ามั่นใจไหมก็ต้องมั่นใจค่ะเพราะว่าคือเราต้องสร้างความมั่นใจกับตัวเราให้มากที่สุดเพราะว่าถ้าเราไปแข่งแล้วไม่มีความมั่นใจคือหนึ่งมันต้องกังวลมีความกังวลแน่นอนคืออย่างคือมันจะทำให้สภาพจิตใจเราน่าจะแย่ลงอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ก็คือ 100% ค่ะและนอกจากน้องแต้วพิมพ์สิริแก้วแล้วจอมพลังไทยชุดนี้ก็ยังมีดาวรุ่งหลายคนที่พกดีกรีและความมั่นใจที่พร้อมจะสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนกีฬาชาวไทยในการแข่งขันครั้งนี้โดยโปรแกรมของทีมชาติไทยจะประเดิมสนามคนแรกในวันที่20กันยายนจากพนิดาคำศรีในรุ่น48กิโลกรัมหญิงเราต้องคอยให้กำลังใจเชียร์และติดตามผลงานของทัพนักยกลูกเหล็กไทยทั้ง13คนว่าจะนำรอยยิ้มและความภาคภูมิใจกลับมาฝากพี่น้องชาวไทยได้อีกครั้งหรือไม่ในเอเชียนเกมส์ครั้งที่17นี้